เอาแล้วครับผมสวัสดีทุกท่านกันสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับเมื่อกี้แป๊บนึงโอเคโอเคเดี๋ยววันนี้นะผมจะพามาดูนะครับผมพามาทำอาหารนะสำหรับมือใหม่นะครับผมแบบไม่ใช่มือใหม่หรอกแบบอาหาร2อย่างนะที่มันหาง่ายแล้วมันเพิ่มพลังค่าอาหารเยอะนะครับผมก็จะมีชิ้นส่วนของมันก็จะมีอยู่4ตัวนี้นะครับผมไม่ใช่4ตัวนี่มันมี4อันนะที่ผมรู้นะครับผมก็จะมีเนื้อนะครับผมเนื้อพวกนี้หาได้จากไหนก็พวกจากหมูจากกัวเลยนะครับผมแล้วก็เจมมีดอันนี้หาได้จากไหนอันนี้หาได้จากพวกบอสนะครับผมบอสสัตว์หรือว่าไอ้พวกลิซาร์ดสีเขียวสีส้มสีฟ้าสีเหลืองพวกนั้นนะครับผมตีแล้วมันก็จะได้นี่มาแล้วก็ปลาอันนี้มันไม่ใช่ปลาคาร์ฟปลาคาร์ฟแดงนะไม่ใช่ปลาแซลมอนนะผมเอามาผิดอันนะครับผมเป็นปลาคาร์ฟแดงอยู่ไหนวะกูไปเอาปลาแซลมอนมาทำไมวะเนี่ยนี่ครับผมปลาคาร์ฟแดงนะผมโอเคออกมาก่อนอันนี้นะครับปลาคาร์ฟแดงนะครับแล้วก็ปลาไหลนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่ามันเพิ่มอาหารเท่าไหร่กันเลยนะมาคาร์ฟกันเลยนะครับผมอย่างแรกก็เอาเป็นเนื้อธรรมดาไปก่อนนะครับผมโอเคผมจะทำแค่อันเดียวพอนะก็จะได้เป็นซาลาเปานะครับผมอันที่สองก็เป็นเนื้อนะผมเป็นเนื้อชั้นเลยอ่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะเกมมีก็จะได้เป็นซาลาเปาเหมือนกันนะแต่ซาลาเปาคนละเกรดนะครับผมโอเคต่อไปเป็นปลาไหลปลาไหลก็จะได้มาเป็นข้าวหน้าปลาไหลนี่เองโอเคแล้วก็อันสุดท้ายเป็นปลาแดงปลาคาบแดงคุณเรียกผิดเลยปลาคาบแดงนะครับผมสายตกปลานะสายนี้โอเคเรามาดูกันว่าอาหารแต่ละชิ้นมันเพิ่มเท่าไหร่กันนะครับผมเรามาเริ่มจากเนื้อธรรมดาก่อนเนาะเนื้อธรรมดาตัวนี้นะครับผมเนื้อหมูตัวนี้นะฮะมันจะเพิ่มเท่าไหร่ครับกินดูครับผมมันเพิ่มเนื้อ70นะครับผมไม่ลดน้ำนะครับผม70นะแล้วระดับตัวนี้ขึ้นมาล่ะเกมมีดล่ะผมไม่รู้ชื่อมันขออภัยนะรีบปิดขออภัยนะครับก็ตัวนี้นะเพิ่มเท่าไหร่เพิ่มมา75เลยนะครับผมสูงกว่าเนื้อตัวนี้มา5นะครับผมแล้วอันต่อไปนะก็คือข้าวหน้าปลาไหลนะผมข้าวหน้าปลาไหลเพิ่มเท่าไหร่ข้าวหน้าปลาไหลเพิ่ม75นะครับผมต่อไปนะครับผมก็จะเป็นปลาคาร์ฟแดงนะครับผมปลาคาร์ฟแดงนะโอเคมาดูว่าปลาคาร์ฟแดงมันจะเพิ่มเท่าไหร่ปลาคาร์ฟแดงเพิ่ม80สรุปแล้วปลาคาร์ฟแดงชนะนะแต่ปลาคาร์ฟแดงหาจากไหนการตกปลาเท่านั้นนะครับผมโอเคการแนะนำอาหารสำหรับคนเบื้องต้นไม่ใช่เบื้องต้นหรอกอาหารที่ผมใช้บ่อยด้วยแหละมันดีสุดแล้วนะผมมันทำง่ายโอเคเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมไม่แนะนำแค่นี้แหละครับเผื่อใครไม่รู้เนาะ